สำหรับการใช้ชีวิตของคนเมืองนะคะหนึ่งปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของการเดินทางการจราจรที่ติดขัดนะคะซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนด้านการจราจรค่ะจึงมีพระบรมราโชบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติปรับรูปแบบการถวายการอารักขาระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะในเพจของนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการกำหนดแนวทางอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ให้ปิดการจราจรแต่ให้จัดช่องทางเสด็จพระราชดำเนินและช่องทางประชาชนโดยใช้อุปกรณ์เพื่อความสะดวกกรณีมีเกาะกลางถนนเส้นทางฝั่งตรงข้ามสามารถใช้ได้ตามปกติส่วนกรณีไม่มีเกาะกลางถนนให้ใช้กลวยยางวางและหากเป็นทางร่วมทางแยกให้ใช้วิธีการควบคุมรถสำหรับสะพานกลับรถหรือสะพานข้ามใช้ได้ตามปกติทางพิเศษที่มีด่านให้วางแนวกลวยยางตามความเหมาะสมพร้อมเน้นย้ำให้การวางอุปกรณ์พิจารณาตามความเหมาะสมและใช้มาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งกับประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่สำหรับการดำเนินการปรับรูปแบบการถวายการอารักขาระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักเพื่อถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในระดับสูงสุดเพื่อให้สมกับพระเกียรติและเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว